สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีนะครับพับผ้าเช็ดหน้านะครับซึ่งวันนี้จะมานำเสนอ2แบบนะครับแบบแรกแบบง่ายๆนะครับหรือว่าเรียกว่าแบบเบสิกก็ได้นะครับดับแรกพับครึ่งนะครับหลังจากนั้นก็พับครึ่งทีครับแบบแรกก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นมาดูอีกรอบนะครับมาดูแบบที่2นะครับอันดับแรกครับพับครึ่งนะครับหลังจากนั้นก็พับครึ่งอีกรอบครับแบบนี้นะครับต่อมาครับทำการพับเป็นสามเหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเก็บมุมนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับถ้างั้นก็มาดูอีกรอบครับวิธีพับผ้าเช็ดหน้าแบบง่ายๆก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับ